แต่ว่ากรณีของรถทัวร์มรณะผู้ชมจำกรณีนี้ได้ไหมฮะมีผู้เสียชีวิตถึง14คนนะครับตัวเลขยังเป็นเท่านี้อยู่นะฮะซื้อ14ชีวิตเนี่ยนะครับเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมได้นำคณะลงพื้นที่นะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็คือคุณสุรพงษ์ปิยะโชติได้ลงพื้นที่ที่ทับสแกที่ประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบจุดเกิดเหตุรถทัวร์สายมรณะนี้นะครับทำให้คนเสียชีวิตถึง14ชีวิตแล้วก็มีคนเจ็บจำนวนมากทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็ได้รับฟังรายงานการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พบว่าสภาพเส้นทางเป็นทางตรงผิวจราจรเนี่ยยังดีนะครับเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ชัดว่าสรุปแล้วพนักงานขับรถมีอาการหลับในหรือเปล่านะฮะก็เลยจะต้องสืบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดนะครับทีนี้ทางทีมข่าวเราไปตรวจสอบกับทางปลัดอำเภอทับสแกสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตยืนยันขณะนี้อยู่ที่14คนบาดเจ็บสาหัส6คนรวมคนขับรถที่รักษาตัวอยู่แล้วนะฮะในส่วน6คนนะครับโดยญาติทั้ง14คนญาติเนี่ยได้มารับศพแล้ว13เหลืออีก1ญาติกำลังเดินทางมารับศพในคืนนี้แต่คุณผู้ชมครับรายชื่อเมื่อวานที่มีการปรากฏผ่านสื่อต่างๆออกมาปรากฏคลาดเคลื่อนเบอร์14ครับคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีการระบุชื่อท่านหนึ่งชื่อมนทิราดีมาแต่ว่าญาติยืนยันว่าไม่ใช่1ใน14นะนะฮะคุณมนทิราดีมาไม่ใช่พอไปตรวจสอบเสร็จปรากฏรายชื่อคนที่14คือเป็นคนเมียนมาฮะนี่ฮะตามหน้าจอเลยนะฮะรายชื่อที่14เดิมทีชาวเมียนมารายนี้ชื่ออยู่ในผู้บาดเจ็บแต่สรุปอัปเดตตัวเลขนะฮะแล้วก็ในส่วนของรายชื่อมีการปรับปรุงล่าสุดนะวันนี้นะครับทางญาติเนี่ยได้นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลแล้วสำหรับศพของชาวเมียนมานะครับทีนี้ครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทับสแกแล้วก็โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์นะครับพร้อมกับติดตามแนวทางในการเยียวยาผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่นะครับทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสุรพงศ์ก็ยังแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บทุกคนแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกรณีศึกษาด้วยต้องไปวางแผนกันว่าจะทำยังไงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกนะครับเบื้องต้นได้รับรายงานจากทางกรมการขนส่งทางบกพบว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยผ่านการตรวจสภาพตามที่กำหนดนะครับแล้วขณะเกิดเหตุตรวจสอบจากระบบ GPS พบว่าใช้ความเร็ว88กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดส่วนจะต้องเพิ่มจำนวนพนักงานขับรถให้มากกว่า2คนเพื่อผัดเปลี่ยนกันขับรถหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยบอกอาจจะต้องมีการนำเข้าไปพิจารณาอีกครั้งครับเชิงวิเคราะห์นะครับดูข้อมูลครั้งสุดท้ายใน GPS ระบบในเซิร์ฟเวอร์กลางนะครับคือ88แต่ตรงนี้ทำไมเลขไม่ค้างผมไม่แน่ใจนะครับต้องไปดูทีนี้ว่าเท่าไหร่นะครับท่านนะครับหลายๆองค์กรนะครับมาร่วมกันในเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็จะเริ่มออกมาตรการป้องกันนะครับก่อนที่จะถึงเทศกาลสำคัญคือช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับแล้วก็วันหยุดสงกรานต์นะครับเดี๋ยวถ้ามันเป็นปัญหาตรงไหนเราจะแก้ตรงนั้นเลยครับเราจะแก้ให้ตรงประเด็นและใช้เวลาสั้นที่สุดนะครับเพราะจริงรัฐบาลเองนะครับก็ไม่ได้อยากให้เกิดการสูญเสียอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเราถึงรีบชิงลงมือเชิงวิเคราะห์นะครับเพื่อป้องกันทิศทางรัฐมนตรีช่วยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจสอบคือเลขอะไรต่างๆค้างหรือเปล่าคือคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าวิ่ง88กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินกฎหมายกำหนดเนี่ยตู่สภาพความเสียหายมันจะขนาดนี้ไหมคือมันสวนทางกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ที่คนตั้งคำถามเดี๋ยวรอการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดนะฮะแต่เรื่องนี้ครับคุณผู้ชมมีรายงานว่าบริษัทสีสยามเดินรถจำกัดจะรับผิดชอบส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 5,000 บาทนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเงินค่าชดเชยตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถด้วยนะครับส่วนทางญาติผู้ประสบเหตุถ้าต้องการการช่วยเหลือด้านที่พักสามารถติดต่อไปได้หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับ0848754170อีกเบอร์นึงนะครับ0891780031นะครับและคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเศรษฐาทวีสินก็พูดถึงกระแสที่คนตั้งข้อสังเกตได้เป็นไปได้ไหมที่จะเลิกรถทัวร์แบบ2ชั้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุใหญ่แล้วคนเสียชีวิตเยอะนะฮะนายกให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกต้องดูให้ดีเพราะว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็ลงทุนไปมากแล้วก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับรถ2ชั้นอย่างเดียวครับเรื่องของกรมการขนส่งทางบกมั้งครับอันนี้ต้องมานั่งดูให้ดีเพราะว่าหลายๆผู้ประกอบการหลายคนก็ลงทุนไปเยอะ
นะครับอาจจะไม่ใช่เกี่ยวเรื่อง2ชั้นอย่างเดียวเป็นเรื่องของสภาพรถด้วยนะครับเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในแง่ของการปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยอะไรหลายอย่างนะครับความเรื่องสี่แยกมีไฟหรือเปล่าใช่ไหมครับอะไรมีอะไรไปบดบังวิสัยทัศน์หรือเปล่าในการขับรถหลายๆอย่างผมว่ามีหลายๆเรื่องที่ต้องดู